วันนี้จะพูดเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเลยนักคือไม่ได้พูดตัวธรรมะ โดยหัวข้อว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้กันเท่าที่จำเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องรู้และบางทีก็รู้ไม่ได้ด้วยในส่วนที่จำเป็นนั่นน่ะมันต้องรู้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรื่องที่จำเป็นนี่อย่างเนี่ยแล้วก็เรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เรื่องที่เห็นได้ไปตนเองเรื่องที่ไม่จำเป็นท่านก็ไม่ตรัสเรื่องที่มันไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ก็ไม่ต้องตรัสเรื่องที่ผู้ฟังจะไม่เห็นได้ด้วยตนเองก็ไม่ตรัสหนึ่งนั้นเรื่องที่มาตรัสมันจึงมีน้อยโดยปริมาณอะไรก็มีน้อยจนถึงกับท่านตรัสว่าถ้าเทียบกันกับใบไม้ทั้งป่าคือกำลังพูดกันอยู่ในป่าถ้าเทียบกับใบไม้ทั้งป่านั่นแหละคือที่รู้ทั้งหมดเที่ยวมาสอนน่ะเท่ากับใบไม้กับมือเดียวนี่ท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอย่างนี้ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากับมือหนึ่งชูให้เห็นว่านี่ที่สอนกับมือเดียวที่รู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าส่วนที่มาสอนนั่นคือเรื่องที่จำเป็นที่ควรรู้ที่ต้องรู้และเห็นได้เข้าใจได้และปฏิบัติได้แล้วมันจึงมีน้อยนอกนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้หรือไม่อาจจะรู้ทำยังไงก็ไม่อาจจะรู้อยากจะพูดเรื่องที่ไม่อาจจะรู้ไว้ให้เข้าใจกันบ้าง มีคำพูดคำหนึ่งคือคำว่าอาจินไตยอาจินไตยะแปลว่าไม่อาจจะคิดได้ ตามที่เขากล่าวกันไว้ก็เป็นเรื่อง4เรื่อง คือพุทธวิสัยฌานวิสัยชาชอเชิญฌานวิสัยแล้วกรรมวิบากแล้วโลกจินตาโลกจินดาโลกจินตาโลกจินกันเรื่องเหล่านี้มากไวมากยาวมากจนตามออกไปไม่ถึงหรือว่าตามออกไปไม่ได้แหละว่าไม่ต้องไปสนใจในส่วนนั้นในพุทธวิสัยก็คือวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านจะรู้อะไรได้สักเท่าไรความตรัสรู้ของท่านมันกว้างไกลเท่าไรท่านจะทำอะไรได้บ้างนี่ก็กลายเป็นว่าเราไม่อาจจะรู้ได้เนี่ยวิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านมีท่านทำหรือท่านเรา
ไม่อาจจะรู้ถึงได้ให้เราคาดคะเนเอาก็ยังถึงไม่ได้นี่เรียกพุทธวิสัยท่านเราจึงไม่อาจจะรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะแล้วเราก็ไม่รู้แต่ว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างฟังดูคล้ายๆว่าเขาจะตัดเสียแม่เราไปสนใจเรื่องเหลือเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์อย่างนั้น แต่ที่จริงก็ต้องการจะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นมากกว่าอย่างพระไตรปิฎกก็มีมากแล้วต้องเรียกว่าถ้าที่ท่านตรัสเป็นไม้กับมือเดียวแล้วก็ที่รู้ทั้งหมดมันก็หลายหมื่นหลายแสนเท่าของพระไตรปิฎกเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกันอยู่กับพระพุทธเจ้าเราจึงไม่อาจจะรู้แล้วเราก็จะไม่ตั้งคำถาม คำถามที่ไม่มีประโยชน์มันก็มีอยู่มากในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าพระไตรปิฎกนั่นเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปัญหาที่ไม่ต้องถามไม่ควรจะถามสำหรับพระไตรปิฎกนั่นมันมีหลักง่ายๆว่าท่านไม่ได้ให้เชื่อตามตัวหนังสือในพระไตรปิฎกท่านให้ใครควรดูว่ามันที่คำพูดเหล่านั้นถ้าปฏิบัติตามแล้วมันจะดับทุกข์ได้ไหมถ้าเมื่อใครควรแล้วรู้สึกได้ตนเองมันอาจจะดับทุกข์ได้ก็ลองดูลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้ถ้าเราเชื่อตัวเราเองก็ไม่ได้เชื่อพระไตรปิฎกคำว่าไม่เชื่อพระไตรปิฎกนี่ดูเป็นคำที่รุนแรงอยู่ชาวบ้านเขาจะหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ที่จะไม่เชื่อพระไตรปิฎกแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนั้นไม่ต้องเชื่อเพราะว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกให้เชื่อความรู้สึกของเราว่ามันจะดับทุกข์ได้หรือไม่ครับมันจะดับทุกข์ได้ก็ลองดูแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วจึงค่อยเชื่อ ทีนี้เรื่องว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นี่ก็ชอบถามกันนะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้พวกต่างศาสนาหรือว่าพวกฝรั่งนี่เขาก็จะตั้งปัญหาอย่างนี้กันเสมอพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่คือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่หรือเป็นบุคคลสมมติว่าเอง ถ้าเขาถามอย่างนี้แล้วก็เราก็ตอบอย่างเดียวกันอีกแหละพระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดนั่นมันไม่สำคัญให้มันสำคัญว่าท่านสอนว่าอย่างไรก็ให้ที่ท่านสอนไว้นั้นมันเป็นประโยชน์แก่เรากันแล้วกันถ้าเราเอามาปฏิบัติแล้วมันมีผลดับทุกข์ได้นั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้เกิดคำที่กล่าวว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าอย่างไรคุณไปพิสูจน์ดูผิดถูกอย่างไรในที่สุดก็ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นว่ามีเหตุผลจะดับทุกข์ได้ให้กันลองปฏิบัติดูแล้วดับทุกข์ได้ถ้ามีใครปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าเกิดจริงอยู่ตรงนั้น นี่เรามีอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เรื่องทางรูปธรรมในโลกในประวัติศาสตร์นี่เขาก็ยอมรับ
เพราะฝรั่งนะเขามักจะเชื่อหลักฐานทางรูปธรรมเดี๋ยวนี้มันค้นพบอะไรในประเทศอินเดียนะเกี่ยวกับพระธาตุพระอัฐิธาตุนั่นนี่หาได้พบครบถ้วนตามที่บันทึกเช่นบันทึกของพวกจีนเป็นต้นพวกจีนไปอินเดียบันทึกว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ค้นหาพบสิ่งเหล่านั้นครบกระทั่งว่าพระอบบรรจุพระธาตุอยู่ใต้ดินลึกๆขุดขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่พวกฝรั่งมาทำกันเองมากมายทางโบราณคดีเขายอมรับว่าได้มีบุคคลพิเศษคนหนึ่งจริงได้เกิดขึ้นและได้ทำอะไรต่างๆแต่อย่างนี้ไม่อยู่ในหลักที่จะยึดเอาเป็นหลักนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือหลักอย่างนี้ว่ามันเป็นของที่จริงแล้วธรรมะที่ได้ตรัสไว้นะปฏิบัติดูดับทุกข์ได้นี่ก็จะให้จึงจะให้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจริง ทีนี้มันจะไปจนถึงว่าพระเจ้าจะเกิดจริงไม่จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคำพูดเหล่านี้มันเอาไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ก็พอแล้วมันอยู่ที่ธรรมะที่มันดับทุกข์ได้ก็พอแล้วพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสข้อความเหล่านี้หรือไม่ได้ตรัสไม่เป็นไรไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมาย มันมีน้ำหนักมีความหมายอยู่ที่ตรงที่ว่าเอกถ้อยคำเหล่านี้เมื่อปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริง ปรากฏโดยตนเองที่เรียกว่ามันพิสูจน์ความมีประโยชน์อยู่ในตัวมันเองแล้วผู้ฟังก็เห็นได้ผู้ปฏิบัติก็รู้สึกได้ที่เรียกกันว่าสันทิฏฐิโกพอแล้วที่มันเลยนี่ไปไม่จำเป็นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรนั่นแหละมันมีเพียงเรื่องเดียวที่มันจำเป็นคือดับทุกข์ให้ได้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับดับทุกข์มันไม่จำเป็นจะต้องรู้จะต้องมีแล้วก็มีพระพุทธภาษิตก็ได้ด้วยเลยว่าฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์พระเจ้าท่านตรัสว่าฉันบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นถ้าเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับดับทุกข์มันจะมีมากมายกายข้อก็ไม่ต้องรู้เหมือนกันไม่ต้องสนใจเหมือนกันนี่เรียกว่าอจินไตยเกี่ยวกับพุทธวิสัยอย่าเอามาเป็นเรื่องไม่รู้จบเอามาเป็นเรื่องที่จะถามกันไม่รู้จบสงสัยกันไม่รู้จบนี่เรื่องที่สองที่เรียกฌานวิสัยฌานสมาธิสมาบัติฌานวิสัยก็เรียกว่าวิสัยแห่งฌาน คือการปฏิบัติทางจิตนี่มันจะทำอะไรได้บ้างจิตนี่จะปฏิบัติได้เท่าไรอย่างไรจะทำอะไรได้บ้าง คำนวณไม่ได้วัดไม่ได้บัญญัติไม่ได้ที่ว่าจิตนี่ฝึกดีแล้วแสดงปาฏิหาริย์ได้ตอนนี้ก็ ไม่พอยังน้อยไปจิตทำอะไรได้มากกว่านั้นมากคือเขาจะพูดให้เราเข้าใจได้ว่าจิตนี่ยังทำอะไรได้มากมากกว่าที่ปรากฏอยู่แล้วในพระคัมภีร์หรือเรื่องราวต่างๆเราก็ไม่ต้องสงสัยอีกเราจะสนใจแต่การปฏิบัติที่มันดับทุกข์ได้ปฏิบัติทางจิตอย่างไรอบรมจิตอย่างไรแล้วมันดับทุกข์ได้เท่านั้นพอเอาเท่านั้นพอเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าจิตเพียงเท่านั้นแหละมันพออย่าไปรู้เขามันได้หมดเลยยิ่งไปถามว่าจิตคืออะไรเรายังบ้าเลยไม่มีใครจะตอบให้ได้
ถึงจะตอบกันมากมายอย่างคำเพียรพิธรรมที่เขาชอบพูดแล้วเขาตอบคำถามว่าจิตคืออะไรได้นั่นเป็นอาการของจิตทั้งนั้นตัวจิตธรรมะตัวจิตจริงๆคืออะไรก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเรื่องอาการของจิตแปลกๆกี่ร้อยดวงนั่นเขาก็พูดได้มันไม่ใช่ตัวจิตนะโดยตรงเป็นสิ่งที่จิตทำได้แสดงบทบาทได้ฌานวิสัยก็คืออำนาจจิตที่เป็นสมาธิมันจะทำอะไรได้ถึงไหนนะคุณอย่าไปติดตามเลยป่วยการติดตามจะเพียงว่ามันจะดับทุกข์ได้อย่างไรฝึกจิตอย่างไรนะดับทุกข์ได้อย่างไรควบคุมได้อย่างไรเอาแค่นี้พอ ที่อันที่สามเนี่ยกรรมวิบากคือผลกรรมผลกรรมจะมีเท่าไรไกลไปถึงไหนอย่างไรเท่าไรเพียงไรนี่ป่วยการมันมากเกินกว่าที่จะคำนวณได้กรรมนั่นจะให้ผลในลักษณะที่แปลกประหลาดลึกซึ้งในที่เรารู้ไม่ได้คำนวณไม่ได้เช่นว่าเราจะถามว่านี่มันเป็นกรรมของอะไรแต่ชาติก่อนนี่มันก็ทำไม่ได้นี่มันมากเกินไปแล้วมันก็ปนเปกันสับสนกันควายกันในกันมากเกินแล้วให้รู้เถิดว่าไอ้กรรมนี่มันให้ผลแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าจะไม่รู้หมดนี่มันก็ทำไม่ได้แล้วอันสุดท้ายก็เรียกว่าโลกจินตาความคิดในโลกความคิดของโลกความคิดของชาโลกจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนมันตอบไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะไปค้นว่าความคิดมันจะไปสิ้นสุดลงที่ไหน เช่นว่าเดี๋ยวนี้เอามาคิดเรื่องอะไรได้เรื่องละเอียดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้มากมายกายกองไปโลกประจันได้เอากำลังปรมาณูมาใช้ได้นี่ก็เรียกความคิดของโลกเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของเด็กเล่นไปแล้วมันจะต้องคิดต่อไปจากนั้นอีกมากจนไม่รู้ว่าจะไปกันถึงไหนป่วยการ มันไม่มีที่สิ้นสุดที่จะเป็นประโยชน์เรามายุติกันแต่เพียงว่าคิดอย่างไรที่นี่เดี๋ยวนี้คิดอย่างไรดับทุกข์ได้กันดีกว่าเท่านี้พอ ความคิดของมนุษย์ของโลกนี่ จะคิดกันแต่ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราจะดับมันอย่างไรถ้าดับมันได้มันก็พอแล้วการจะไปคิดว่าต่อไปข้างหน้ามนุษย์เราจะคิดอะไรได้อีกเนี่ยป่วยการท่านกล่าวไว้ว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันจะออกไปได้เรื่อยไปไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่เพียงแค่คิดเรื่องประมาณูเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไปอวกาศนั้นได้รับหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นยังจะไปอีกมากจนมีที่สิ้นสุดถ้ามันก็ป่วยการทั้งนั้นเสียเวลาคือมันไม่ดับทุกข์ก็ดูไปโลกพระจันทร์ได้มันมีผลอะไรกับการดับทุกข์บ้างบางทีจะมีผลแก่หนทางที่จะเบียดเบียนกันมากกว่ามีของวิเศษวิโสเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายน่าอัศจรรย์ที่สุดแล้วมันก็ไม่ดับทุกข์เลยบางทีมันจะชวนให้ยุ่งมากขึ้นต้องเสียเวลามากขึ้นเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากกว่านี่เรียกว่าความคิดของโลกก็เป็นอจินไตยคือคำนวณไม่ได้ว่ามันจะไปถึงไหนกันอจินไตยแปลว่าสิ่งที่คิดไม่ได้คือคำนวณไม่ได้รู้ไม่ได้และไม่ต้องรู้ก็ได้หรือไม่ควรคิดจะดีกว่าอจินไตยแล้วไม่ควรคิดจะดีกว่าควรคิดแต่เรื่องที่ไม่อจินไตย
คือคิดได้คิดออกเดี๋ยวนี้ดับทุกข์ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นแหละควรคิดนี่รวมๆกันแล้วมันก็พอจะเห็นได้ว่าเรามันอาจจะรู้ได้ในกรอบเขตจำกัดมันจำเป็นจะต้องรู้กันให้เป็นบ้ารู้จนเป็นบ้าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพูดให้จบมันก็ต้องพูดว่ารีบมาปฏิบัติกันดีกว่าไอ้เรื่องคิดให้รู้ศึกษาให้รู้นั้นมันควรจะจำกัดควรจะพอควรจะรู้พอแล้วเอาเวลาเอาแรงงานเอาอะไรมาปฏิบัติกันดีกว่าให้ได้ผลจนดับทุกข์ได้ขั้นดับทุกข์ได้แล้วมันก็หมดปัญหาแล้วจะเรียนไปทำไมจะปฏิบัติไปทำไมอีกถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันจึงเรียนพอสมควรที่จะปฏิบัติได้แล้วก็รีบมาปฏิบัติอย่าไปบ้าเรียนบ้าคิดให้มันไม่มีที่สิ้นสุดขั้นปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้แล้วเรื่องมันก็จบไม่ต้องคิดไม่ต้องปฏิบัติในเรื่องชนิดนี้อีกต่อไปก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์ภาษาธรรมะเรียกว่าจบพรหมจรรย์คือเรื่องดีๆที่ต้องคิดต้องนึกต้องศึกษานั้นจบแล้วจบแล้วเพราะเราดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วถึงในพุทธศาสนาก็หมายถึงว่ามันหมดกิเลสหมดกิเลสและหมดทุกข์ เรารู้ระดับทุกข์อย่างไรแล้วดับทุกข์ได้นั่นหมดเรื่องจบเรื่องหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเหลือข้างอยู่สำหรับเรียนหรือสำหรับศึกษาค้นคว้าปฏิบัติทีนี้ก็มันดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่ามันเห็นเองเห็นจริงเห็นประจักษ์ในการปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติไม่ต้องตั้งปัญหาว่าทำไมมันจึงมีผลอย่างนั้นหรือว่าจะไปให้มันละเอียดลงไปถึงว่าไอ้แต่ละอย่างละอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นร่างกายนี่รู้กันว่าประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหกธาตุแล้วก็รู้ว่ามันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายอย่างไรจะใช้ร่างกายนี่เป็นประโยชน์อย่างไรจะทำร่างกายนี่เป็นประโยชน์อะไรก็ทำไม่ต้องไปศึกษาเรื่องธาตุแต่ละธาตุให้มันรู้ไกลไปจนเกินจำเป็นอ่ะมันก็เสียเวลาเปล่าเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ใช้ร่างกายนี่เป็นประโยชน์กันเท่านั้นคือยังไปหลายชั้นนักเลยไอ้คำถามว่ามันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมาจากอะไรนี่มันก็มากไม่สิ้นสุดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงอย่างนั้นก็ถามได้ก็เป็นร้อยชั้นพันชั้นมันก็เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่านั่นเราจึงรู้เรื่องรูปกายนี่ว่ามันทำหน้าที่อย่างไรสัมพันธ์กับจิตอย่างไรควบคุมมันอย่างไรในกายกับใจนี่เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องถ้ายิ่งไปถามว่าจิตคืออะไรแล้วจิตคืออะไรเรื่อยไปแล้วเป็นบ้าซะก่อนเราไม่อาจจะรู้ได้ด้วยเหมือนกับที่ว่าวิทยาศาสตร์นั่นก็ไม่ได้รู้ถึงที่สุดของแต่ละสิ่งของแต่ละเรื่องมันยังมีที่ยังอาจจะรู้ได้หรือค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันแต่เรารู้เท่าที่เอามาใช้เป็นประโยชน์สำเร็จประโยชน์จริงๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเฟ้อ
ไอ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่ทำให้รู้หรือให้ประดิษฐ์สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีขึ้นมาในโลกมากเกินไปแล้วมาเพิ่มความทุกข์ให้เปล่าๆมันอย่างว่าไฟฟ้าอย่างนี้ใช้ประโยชน์ก็ไม่รู้ว่ามหาศาลอย่างไรแต่ก็ยังไม่อาจจะตอบได้ตัวไฟฟ้าจริงๆนี่มันคืออะไรธรรมดามันอยู่ที่ไหนเราทำให้มันปรากฏออกมาได้โดยทางไอ้เจเนเรเตอร์ก็ได้โดยทางเคมีก็ได้มันออกมาเราใช้ได้เรื่องที่จะกล่าวได้เราก็ยังไม่รู้ตัวแท้ๆของมันนั่นคืออะไรนี่มองดูมันไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้นี่เพียงแต่เรารู้ชนิดที่เอาออกมาใช้วิธีที่ล่อมันออกมาใช้ได้จนเฟ้อไปแล้วจนทำมนุษย์ลำบากหรือเป็นทุกข์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่มันเฟ้อเหล่านี้ทั้งคนป่ารู้เอาไม้รู้วิธีเอาไม้มาถูกันร้อนจัดแล้วก็ใส่ของเป็นคุยๆลงไปมันก็ลุกเป็นไฟก็ได้ใช้ไฟคนป่านั่นก็รู้วิธีถูก็พอแล้วตอบไม่ได้ว่าทำไมไฟมันจึงมาลุกขึ้นที่ตรงเราถูแล้วเมื่อก่อนนี่ไฟอยู่ที่ไหนหรือว่าไฟคืออะไรไม่ต้องรู้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ไฟมาใช้ตามที่เราต้องการแล้วมันก็รู้กันแต่เรื่องว่าทำอย่างไรให้ไฟเกิดขึ้นแล้วก็ใช้มันหรืออย่างน้อยก็จะคืบออกไปอีกหน่อยว่าจะใช้ประโยชน์นั้นได้อีกดีกว่าไม่ต้องย้อนหลังว่ามันคืออะไรเช่นเดียวคนป่ามันก็ไม่รู้ว่าไฟนี่คืออะไรมาแต่ไหนเช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้านี่มันคืออะไรมันมาที่ไหนบ้านมันอยู่ที่ไหนทีเดียวก็ออกมาใช้นั่นได้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นขอให้เราทำกับธรรมะอย่างนี้ถ้าที่มันเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้เองแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็พอแล้วอย่าตั้งคำถามให้มันมากไปกว่านั้นเลยปัญหามันจะเกิดขึ้นมาจากการที่รู้เกินจำเป็นมันก็น่าหัวนี่คำว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่าไรก็ท่านก็ใช้คำกันว่ารู้ทุกอย่างสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่างอย่าเข้าใจผิดว่ารู้สิ่งที่ไม่ต้องรู้อย่างที่ว่ามานี่มันเพียงแต่ว่ารู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้เราก็ถือตามหลักนั้นทุกอย่างที่ควรจะรู้หรือต้องรู้เดี๋ยวนี้สิ่งที่มันควรจะรู้มันกลับไม่รู้นะเพราะมันจึงเป็นทุกข์ทรมานกันอยู่ทั้งโลกนะมันไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้นี่แล้วมันไปรู้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เช่นไปรู้เรื่องทำให้สุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุกันเลยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่มีความรู้เลยว่าจะดำรงจิตว่าอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และยิ่งกว่านั้นที่มันน่าหัวเราะก็คือว่ามันไปรู้ในสิ่งที่ทำให้เพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์อย่างความรู้ของปัจจุบันเนี่ยมันไปขย้อยกันไปโดยเร็วสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มปัญหาหรือก็เพิ่มความทุกข์ถ้าเพิ่มปัญหาก็มากกว่าเพิ่มความทุก
และเป็นความรู้ชนิดที่ทำลายโลกด้วยจนเรารู้ว่าจะประดิษฐ์อะไรกันอย่างไรจะประดิษฐ์เรือบินอย่างไรเรือรบอย่างไรประดิษฐ์อะไรอย่างไรรู้เข้าไปสิมันก็ต้องไปขุดเอาทรัพยากรของโลกใต้ดินขึ้นมาทำลายอย่างนั้นเป็นโลหะนานาชนิดขุดขึ้นมาใช้มาทำลายน้ำมันขุดขึ้นมาใช้มาทำลาย เพื่อบำรุงบำเรอให้สนุกสนานอร่อยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นอาวุธทำลายร่างผู้อื่นเพื่อจะเอาประโยชน์ของเขามาเป็นประโยชน์ของเราจะเอาขึ้นมาเป็นอาวุธทำลายประหัตประหารกันรบราคาฟันกันล่างพลานกันนี่เป็นความรู้ที่มันไม่ควรจะรู้มันไม่ต้องรู้รู้แล้วมันเพิ่มปัญหามนุษย์ปัจจุบันที่มันมีอะไรมากอย่างนี้เลยไม่มีความสุขไม่มีความสงบสุขสู้มนุษย์ทุกที่เขาไม่มีความรู้อย่างนี้ไม่ได้อย่างครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันอย่างนี้จึงกระทั่งจะพูดว่าไม่รู้จักทำแม้แต่ส้วมซึมส้วมอย่างที่เราใช้กันอย่างเดียวนี่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่กล่าวไว้ในพระบาลีพระคัมภีร์ว่าครั้งพุทธกาลมีส้วมซึมมันมีแต่ส้วมธรรมดาที่ไปนั่งทาใช่แล้วก็ต้องลำบากในการจัดการอะไรกันต่างๆนี่เป็นต้นความเจริญยังไม่ถึงขนาดที่แม้จะมีส้วมซึมแล้วมันก็ไม่มีรถยนต์รถไฟเรือบินไฟฟ้าต่างๆมันก็ไม่มีจะอยู่กันด้วยความผาสุกทางจิตใจมากกว่าแล้วเขาก็ไม่กลัวตายความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทำให้เขาเกิดความทุกข์เพราะเขารู้วิธีที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายคุณตั้งจิตไว้อย่างไรแล้วมันก็ไม่มีปัญหาที่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันไม่มีปัญหาที่ว่าจะขาดแคลนอะไรเนี่ยคุณคิดดูก็มันไม่ต้องการอะไรที่ส่วนที่เฟ้อส่วนที่เหมือนที่เรามีกันจนเฟ้อนะเขาก็ไม่ต้องการมันจะมีพอดีกับที่ว่ามนุษย์ควรจะมีอะไรบ้างมันก็มี ส่วนที่เหลือเฟือมันก็ไม่ต้องการบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความเจริญไปไหนก็อึดอัดช้าเหมือนเต่าคลานเพราะไม่มีรถยนต์นั่นแหละคือความที่มันไม่ต้องเป็นทุกข์การที่มันไปเร็วมันก็รถยนต์พาไปหรือเรือบินพาไปมันกลายเป็นทำให้เกิดปัญหาขยายตัวมากจนเป็นทุกข์มากคือเพิ่มงานที่ไม่จำเป็นขึ้นอีกมากแล้วเราก็ต้องเป็นทุกข์หรือลำบากหรือมีปัญหาเพราะเหตุนี้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะเดินทางโดยเรือบินกันวันหนึ่งก็เป็นหมื่นๆคนแสนๆคนถ้ามันไม่ต้องมีไม่ดีกว่าเลยไม่ยุ่งแล้วไอ้เรื่องเครื่องบินตกหรือรถชนกันอันนี้มันก็ไม่ต้องมีเพราะมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแต่ไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเพิ่มขึ้นเราก็ไม่มีความสงบสุขอยากเข้าใจว่ามันมีประดิษฐ์เครื่องประดิษฐ์เครื่องทุนแรงอะไรเป็นความดีความเจริญเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นะดูส่วนที่มันเพิ่มปัญหากันบ้างเมื่อก่อนทำนาด้วยควายนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวนี้ทำนาด้วยเครื่องจับแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต้องทะเลาะกันทุกวันเรื่องน้ำมันไม่มีเรื่องปุ๋ยมันแพงเรื่องอะไรต่างๆเป็นปัญหาได้ทะเลาะกันได้ด่ากันได้ด่ารัฐบาลกันทุกวันถ้ามันไปขยายตัวไปในทางที่ไม่จำเป็น
ถ้ามันไปเพิ่มกันในทางเลี้ยงควายให้มากหรือทำงานทำนาแบบเดิมอยู่เรื่อยๆไปก่อนนะปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีเรียกว่ามันรู้มากยากนานยิ่งรู้มากมันยิ่งผิดไกลไปนู่นนี่มันจะไปกันถึงไหน ก็ไม่มีใครทายถูกอ่ะอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าโลกาจินโลกาจินความคิดของมนุษย์ในโลกจะไปกันถึงไหนไม่มีใครทายถูกยังไปอีกไกล แต่แล้วมันน่าหัวที่ว่ามันมีเพื่อจะทำตัวเองให้ลำบาก มันมีเพื่อจะสร้างปัญหาให้มากขึ้นหรือไปทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำให้มากขึ้นสรุปแล้วก็คือไม่มีความสุขสงบกันเลยโลกนี้จึงไม่มีความสงบสุขทางจิตใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธาตุของความอยากของความต้องการที่ขยายตัวไม่รู้จักจบแล้วก็มีโทษทางวัตถุทางร่างกายคือมีร่างกายที่อ่อนแอมีร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดที่แต่ก่อนไม่เคยมีเนี่ย เพิ่งมีเมื่อมนุษย์มันเจริญแผนใหม่โรคเยอะแยะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคประสาทโรคจิตนี่มากขึ้นไม่ใช่ว่าพลเมืองมากพลโลกมันมากแล้วโรคจิตโรคประสาทมันจะมากตามใช่ไหมแต่นี่มันมากเกินส่วนเกินส่วนของการที่ว่าคนมันเพิ่มแล้วยังจะเพิ่มเกินส่วนอย่างนี้อีกไปไกลคือคนจะเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความเจริญนั่นแหละเพราะความเจริญที่มันล้ำหน้าไกลเกินนั่นนะมันก็มีผลออกมาเป็นอย่างนี้ เมื่อยั่วยุกิเลสด้วยความเจริญนี่มากไอ้ผู้ที่มีกิเลสมันก็มีมากขึ้นในโลกแล้วผู้ที่ทำตามหน้ากิเลสมันก็มีมากขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นอันธพาลเลวร้ายอาชญากรที่เลวร้ายมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นในโลกในประเทศที่ว่าเจริญยังจะประเทศที่นำหน้าที่ว่าพัฒนาอย่างยิ่งเจริญอย่างยิ่งในประเทศเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยอาชญากรที่เพิ่มโรคประสาทก็เพิ่มอะไรก็เพิ่มปัญหาก็เพิ่มจนไม่มีความผาสุกนี่เพราะว่าความเจริญทางฝ่ายวัตถุไปไกล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 จนเกินที่ควรจะมีแต่มนุษย์ก็ยังคิดว่าจะเอาอีกยังจะให้แปลกออกไปอีกจะเพิ่มอีก ไม่มีใครคิดว่าพอที่หยุดกันทีแค่นี้ทียังคิดจะเพิ่มความแปลกพิเศษทางฝ่ายวัตถุธรรมกันอีกมากแล้วไม่มีหยุดแต่ก็ลองคำนวณดูเถิดว่าแม้มันจะเจริญจนมันจะสร้างมนุษย์สร้างคนได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้ามันก้าวหน้าจนก็มันสร้างมนุษย์ได้มันก็ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้เพราะมันก็ใช้สิ่งเหล่านั้นไปในทางที่จะเบียดเบียนกันไปในทางที่เป็นกิเลสเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันมันยิ่งคนมีมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากเพราะว่ามันไม่มี ความรู้ที่จะหยุดความทุกข์คือไม่มีศีลธรรมถ้าคนยิ่งเพิ่มมากมันมีศีลธรรมมากมันก็ดีสิก็อยู่กันอย่างผาสุกมากๆเดี๋ยวนี้คนยิ่งเพิ่มมากแต่ความมีศีลธรรมมันหายไปกลายเป็นคนไม่มีศีลธรรมกันไปเสียหมดหรือเกือบหมดไอ้คนไม่มีศีลธรรมเหล่านั้นมันก็ต้องเบียดเบียนกันอย่างเดียวนี้ที่เราดูข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งวันหน้าสังเวชอันธพาลอาชญากรเลวร้ายในกรุงเทพมากต่อไปคงจะมากกว่ายุงคิดดูคำนวณ
อันธพาลในกรุงเทพต่อไปจะมากกว่ายุง สู้ประเทศล่าหลังในแอฟริกาหรืออย่างนี้ก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรมายั่วให้มีกิเลสและชายกิเลสมันจึงไม่เบียดเบียนกันที่เขาอยู่กันแทบจะไม่นุ่งผ้าเขาก็ยังไม่เบียดเบียนกันในทางเพศนี่ยังเป็นที่ยืนยันกันอยู่ได้ในส่วนที่มันล่าหลังในแอฟริกานะคนเหล่านั้นยังแทบจะไม่นุ่งผ้าหญิงสาวแขวนพวงใบไม้หน้าหลังไปป่าไปหาฟืนหาผักไม่มีใครทำอันตรายทางเพศในเมืองที่เจริญแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ที่ไหนที่ว่าในประเทศบางประเทศมีอาชญากรรมทางเพศทุกเจ็ดนาทีหรือเจ็ดวินาทีผมก็จำไม่แม่นแต่เราเจ็ดเนี่ยทุกเจ็ดนาทีก็เหลือทนแล้วมีอาชญากรรมทางเพศเกิดขึ้นหนึ่งรายในประเทศที่เจริญที่สุดแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่ามันไปรู้ไปเจริญในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเจริญหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันส่งเสริมกิเลสให้เกิดกิเลสเป็นคนมีกิเลสหนาแล้วมันก็ใช้กิเลสมันก็เกิดเป็นอาชญากรรมขึ้นมาเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะโง่เพียงเท่านั้นนะในความโง่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ก้าวหน้าเหมือนกันมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันนี้เรื่องที่หน้าหัวว่าเป็นตำรวจเมียเขาเป็นชู้เขาพูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็เอามากอดแล้วใส่ลูกระเบิดไว้ในระหว่าง2คนแล้วก็ตดให้ระเบิดความข้าวหน้าทางความคิดมันคิดดูว่าทำไมจะต้องทำทำไมจะต้องทำมันไม่ต้องทำก็ได้แล้วมันได้ผลอะไรอ่ะก็แปลว่ามันโง่จนเรียกว่าเกินโง่ไม่รู้กี่เท่าอย่างนี้ซึ่งไม่เชื่อมันจะมีได้ในหมู่มนุษย์ที่ยังไม่เจริญเดี๋ยวนี้มันจะเจริญด้วยเครื่องมือเครื่องใช้แล้วมันจะเจริญด้วยความคิดชนิดที่อุตริแหวกแนวเพราะมันไปรู้ในส่วนที่ไม่ต้องรู้มาก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 เกินเหลือที่จะขาวลาดมากี่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าในส่วนที่มันควรจะรู้มันไม่รู้เลยฉันมันจะรู้ไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างอื่นก็ได้เรื่องที่คล้ายๆกันนี่ยังมีอีกมากแต่มนุษย์มันถอยหลังทางด้านจิตใจมันก้าวหน้าในทางด้านวัตถุเพราะมันไปรู้ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้มันรู้เกินไปในส่วนที่ไม่ต้องรู้จึงว่าเราเอาเวลาเอาเรี่ยวแรงอะไรมารู้ไอ้สิ่งที่ควรรู้พอสมควรแล้วรีบปฏิบัติกันดีกว่ารีบปฏิบัติกันดีกว่ามีหลักสั้นๆอย่างที่เคยบอกไม่ต้องมีอะไรมากควบคุมผัสสะไว้ให้ได้ก็ไม่เกิดทุกข์มันมีเท่านั้นนะมันจะเป็นประโยคสั้นๆที่สุดไอ้ผัสสะนั่นน่ะตัวการน่ะตัวร้ายตัวเป็นจุดศูนย์กลางที่สุดอะไรๆที่เลวร้ายทั้งหมดก็มาจากผัสสะที่ปฏิบัติผิดที่ถ้ามันจะดีมันก็มาจากผัสสะที่ปฏิบัติถูก อย่าศึกษามันเกินจำเป็นจนไม่รู้เรื่องผัสสะไม่สนใจเรื่องผัสสะแล้วไปรู้เรื่องอะไรมากมายนักผัสสะมันจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันจะ
สร้างอะไรขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปศึกษาให้ถูกต้องที่สุดละเอียดละออที่สุดศึกษาจนควบคุมได้เรารู้ว่าผัสสะเป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติและต้องมีตามธรรมชาติแล้วก็มีอยู่ทั่วไปตลอดวันตลอดคืนที่ยังตื่นอยู่ให้หลับแล้วมันมีผัสสะใต้สำนึกที่จะก็ฝันเผินให้เราไม่ต้องไม่มาพูดไม่มารวมเอาแต่เพียงว่าที่เมื่อตื่นอยู่มันมีผัสสะทางตากระทบรูปทางหูกระทบเสียงทางจมูกกระทบกลิ่นทางลิ้นกระทบรสทางผิวหนังกระทบโผฏฐัพพะแล้วมันก็เกิดอะไรถ้าโง่ถ้าผัสสะมันโง่ก็เกิดเวทนาโง่ถ้าในขณะผัสสะไม่มีปัญญาไม่มีสติมันก็เป็นผัสสะโง่แล้วก็เกิดเวทนาโง่เวทนาโง่ไปเกิดตัณหาคือความต้องการที่โง่ความอยากที่โง่ก็เกิดอุปาทานยึดมั่นอย่างโง่โง่มีตัวกูมีของกูขึ้นมาไปคว้าอะไรมาไปคว้าสิ่งนั่นหรือสิ่งอะไรมาก็ทำมันก็เป็นของหนักแหละเป็นความทุกข์ถ้าว่าเมื่อผัสสะถ้าเรามีสติมีปัญญาทันเวลาผัสสะนั่นก็ไม่โง่คือผัสสะที่มีปัญญามีวิชามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่มันเกิดเวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาจึงบอกให้รู้ว่าเวทนาก็สักว่าเวทนา แล้วก็ไม่เกิดตัณหาไม่อยากอะไรด้วยจิตความโง่ไม่เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่แล้วก็ไม่เกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์ในทางจิตใจมันมีเท่านี้ แล้วเราก็สบายหรือว่าปกติก็แล้วกันไอ้ธรรมะแท้นะคุณช่วยจำไว้สักคำนะเอาความปกติก็พออย่าเอาสุขเอาทุกข์เอาดีเอาเด่นอะไรเลยถ้าว่าถ้าสุขมันก็คือกวนใจไปตามแบบความสุขถ้าทุกข์มันก็กวนใจไปตามแบบของความทุกข์เราอย่าเอาสุขเอาทุกข์กันเลยเอาแต่ว่าหามันปกตินี่ถ้าปกติมันก็ไม่มีปัญหามันก็สงบเย็นอยู่ตามธรรมชาติถ้าจะเข้าใจพระนิพพานถูกต้องก็รู้พระนิพพานคือปกติสูงสุดนะไม่ใช่ยินดีไม่ใช่ยินร้ายไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คือไม่ใช่สุดเวียงอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสมดุลแหละเป็นปกติจิตที่ไม่เป็นทุกข์ก็คือจิตที่สมดุลแหละเป็นปกติเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบนี่ปกติเราชอบอร่อยสนุกสนานโลดเต้นเป็นกิเลสฝ่ายที่ปรุงเหมือนกับให้จุดไฟมันลุกโปร่งมันมีเท่านี้มันมีว่าอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะนั้นทำให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติน่ะพ่อวันหนึ่งมันจะมีกี่สิบผัสสะกี่ร้อยผัสสะก็สุดท้ายเราฉลาดรู้เท่าทันควบคุมได้เป็นผัสสะที่ถูกต้องอยู่เสมอไม่โง่ที่ผัสสะแล้วเป็นผัสสะผิดก็เกิดกิเลสแล้วเป็นทุกข์เราฉลาดทันเวลาผัสสะเป็นผัสสะฉลาดถ้าเรื่องที่มากระทบนั่นน่ะจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ใช้ประโยชน์ไปเลยเมื่อไม่มีประโยชน์อะไรก็เลิกกันก็เฉยเสียมันก็ดับไปเองพ้นเวลาพ้นระยะกาลมันก็ดับไปเองเราก็ไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับไอ้เรื่องเป็นทุกข์ในชีวิตนี้มันไม่เป็นทุกข์
ราะว่าเราไม่ปฏิบัติผิดเมื่อมันมีผัสสะแล้วเราก็ทำหน้าที่ที่มนุษย์ควรจะทำแล้วแต่ว่ามันอยู่ในฐานะอะไรเราต้องมีหน้าที่ที่กระทำให้ถูกให้สมกับฐานะที่กำลังมีอยู่เป็นเด็กทารกมันก็มีหน้าที่อย่างเด็กทารกเด็กวัยรุ่นมันก็มีหน้าที่อย่างเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวมันก็มีหน้าที่ตามคนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่ามันก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องตามหน้าที่ตามวัยตามเวลาตามเหตุการณ์เพื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้น มันจะมีอาหารกินมันจะมีสุขภาพทางกายดีมีสุขภาพทางจิตดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที่ควรจะทำถ้าทำอย่างนี้มันจะเหลือกินเหลือใช้เพราะว่ามันไม่เอาไปสนองกิเลสที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่างคนต่างทำอย่างนี้มันก็มีแต่คนช่วยเหลือถึงกันและกันไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกสันติสุขที่เรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรโลกที่สูงสุดด้วยเมตตาศรีอารยเมตไตรนะว่าสูงสุดด้วยเมตตาคือความรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้ยังมีมาไม่ได้อะเพราะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่กิเลสของตัวป้อนกิเลสของตัวก็ไม่รู้จักอิ่มยังไม่พอท่านจะป้อนกิเลสของตัวแล้วจะไปช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่นยังไงได้มันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่มีใครรักใครมันก็มีแต่คนจะคอยจ้องเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเลี้ยงกิเลสของตัวคือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันซึ่งไม่ใช่โลกพระศรีอารยเมตไตรไม่มีมิตรภาพสูงสุดได้เพราะเห็นแก่ตัวกิเลสของตัวมากขยายตัวมากจนป้อนจนเลี้ยงไม่ไหวมันก็ไม่มีอะไรเหลือจะไปช่วยผู้อื่นที่นี่มหาหล่อเลี้ยงกิเลสไม่ทันโดยสุจริตมันก็ต้องทุจริตไงมันทุจริตทั้งหลายทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรก็ทำมาจากการที่ว่าหาอะไรมาหล่อเลี้ยงกิเลสของตนไม่พอที่อันธพาลชั้นเลวมันก็คุมคืนยังไงเพราะมันไม่มีทางหาอย่างอื่นการคุมคืนมันจึงหนาขึ้นในโลกรกขึ้นในโลกเหลือประมาณทั้งที่เมืองไทยและเมืองเทศหรือทั่วกันทั้งโลกที่พลเมืองมันควบคุมกิเลสไม่ได้อันธพาลเหล่านั้นก็ใช้วิธีลัดคือการข่มขืนหรือการมีชู้หรือการมีอะไรก็ตามเถอะซึ่งมันผิดหลักของศีลธรรมที่อันศีลธรรมไม่อนุญาตให้ทำเราก็ได้ความทุกข์ร้อนเป็นโลกที่มีความทุกข์ร้อนสรุปความว่าเพราะเราไม่สนใจที่จะรู้หรือจะปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติเราก็ตะเลิดไปรู้ไปปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ควรจะปฏิบัติคือมันส่งเสริมกิเลสในส่วนที่มันจะควบคุมกิเลสชนะกิเลสเราไม่สนใจเพราะมันไม่สนุกมันไม่ตรงกับเรื่องของกิเลสเรามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนใช่แล้วมีกิเลสเป็นนายใช่แล้วจึงไม่สนใจเรื่องที่จะทำลายกิเลสควบคุมกิเลสไปสนใจกันแต่เรื่องที่ส่งเสริมกิเลสก็ไปดูเองหลักฐานพยานมันมีอยู่แล้วในบ้านเมืองที่เจริญบ้านเมืองที่เจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงที่กรุงเทพนะคุณก็เห็นเองรู้เองผมยังรู้น้อยกว่าคุณวันในกรุงเทพมันมีสิ่งเหลือเฟือเท่าไรมีสิ่งที่เหลือเฟือผมก็รู้สึกเหมือนข้อความที่เคยอ่านมาคือคนคนหนึ่งมันเข้าไปในร้าน
เช่นร้านสรรพสินค้าอย่างนี้เป็นต้นเอาเงินไปแล้วไปเที่ยวดูจนทั่วทั้งร้านแล้วไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะมันมีแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้สินค้าหลายร้อยหลายพันอย่างในร้านนั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้เลยไม่รู้จะซื้ออะไรก็เขียนไว้ในหนังสือทางจิตวิทยาทางไอ้ปรัชญาเนี่ยที่ผมเองก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปในร้านในสรรพสินค้าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่ผมเชื่อเองเชื่อตัวเองว่าคงไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าไอ้บ้านเมืองที่มันเจริญไปด้วยวัตถุผลิตเพื่อกิเลสอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั้งหลายผลิตวัตถุเป็นนิรมิตมากมายล้วนแต่วัตถุเพื่อสนองกิเลสส่งเสริมกิเลสให้คนตกเป็นทาสของกิเลสไปดูเองมันหลายชั้นเหลือเกินที่จะกินก็เกินความต้องการเป็นเรื่องของกิเลสที่จะนุ่งห่มก็เป็นเรื่องเกินสำคัญเป็นเรื่องของกิเลสที่จะใช้สอยอาศัยมันก็เกินจะเป็นเรื่องของกิเลสเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนก็ตามมันเกินจำเป็นตามธรรมชาติเราทำบ้านเรือนพออยู่สบายตามธรรมชาติผมคิดว่าหลังหนึ่งคงไม่กี่แสนหรือหมื่นก็พอจะอยู่ได้อันนี้ก็ต้องการบ้านที่ราคาล้านหลายหลายล้านยิ่งดีบางบ้านจะหลายสิบล้านมันก็เพื่อให้กิเลสของมันอยู่ทั้งนั้นแหละดูเถอะว่ามันให้กิเลสเป็นเจ้านายแล้วดึงไปเพื่อสนองกิเลสนี่คือโลกปัจจุบันแม้แต่ยูกยาแก้ไข้ปัจจัยที่4มันก็ต้องการจะให้พิเศษฉันไม่ขมหรือว่าไม่เจ็บหรือจะไม่รู้สึกเหมือนกับยาให้เป็นต้นถ้าเป็นสมัยโบราณมันต้องกินยาขมหรือต้องทำอะไรที่เจ็บปวดไอ้เดี๋ยวนี้มันจะให้ไม่ต้องเหม็นไม่ต้องขมไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดแล้วก็หายโรคแล้วก็หายเกินหายเห็นไหมครับว่าหายในทางที่จะเกินหายเพื่อมันก้าวหน้าในทางสนองกิเลสแต่แล้วในที่สุดธรรมชาติมันก็ตอบแทนด้วยความทุกข์ที่มากกว่าเดิมโดยเรื่องกินเรื่องนุ่งห่มโดยอยู่อาศัยใช้สอยอยู่ยาอะไรก็ตามกลายเป็นเรื่องเพิ่มความทุกข์มากกว่าเดิมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้คงจะเห็นเองกันทุกองค์ทุกคนเห็นเองรู้สึกเองเห็นอยู่ในตนเองอย่างสันทิฏฐิโกด้วยกันทุกคนว่ามันกำลังเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆสรุปความว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุเราไม่สนใจส่วนที่มันควรจะรู้และปฏิบัติเราไปสนใจส่วนที่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้และต้องปฏิบัติเป็นส่วนเฟ้อนั่นเปลี่ยนจะใหม่ถือหลักว่าจะรู้จะปฏิบัติส่วนที่ควรรู้และควรปฏิบัติส่วนที่เกินนั่นเป็นอจินไตยอย่าไปเอากับมันเลยเรียนพุทธศาสนาก็เรียนให้รู้เรื่องที่ว่าไม่ทำผิดเมื่อผัสสะ
นั่นเป็นคำที่สั้นสั้นเกินไปยังใครไม่ชอบนะแต่ถ้าจะพูดให้มันยาวถึงขนาดมาตรฐานก็จะพูดอีกคำหนึ่งนะว่าอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชีวิตอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8จะพอหมดมันจะป้องกันผัสสะไม่ให้ผิดมันจะแก้ไขผัสสะที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็จะให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์คือพระนิพพานนี่ที่นี่ไอ้คำพูดคำเรียกอะไรมันมีหลายคำอย่างนี้ถ้าเราพูดกันแต่ใจความแท้ๆมันก็คือไม่ทำผิดเมื่อผัสสะมันพอแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่จะพูดให้หน้าสนใจกว่านั่นหรือว่าให้มันมีอะไรมากมายแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องคือมีชีวิตอยู่โดยหลักอริยมรรคมีองค์8นี่ก็ศึกษาให้พอสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่มันถูกต้องความถูกต้องฝ่ายวัตถุทางกายทางวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ถูกต้องทางจิตและสัมมาทั้งสิทธิสัมมาทั้งกัปปะนี่ถูกต้องทางปัญญาทางสติปัญญาหมดแล้วถูกต้อง3ทางแล้วพอแล้วมันจะพูดสมัยว่าอยู่อย่างมีความถูกต้อง3ทางทางกายทางวัตถุอย่างแล้วก็ทางจิตอย่างแล้วก็ทางสติปัญญาอย่างโดยหัวข้อเหล่านี้พยายามศึกษาเข้าใจอย่าให้เป็นเพียงตัวหนังสือมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรต้องเข้าใจเป็นสันทิฏฐิโกเข้าใจกันจริงๆใช้ประโยชน์ได้คือใช้ปฏิบัติได้ นี่เรื่องที่จะพูดวันนี้ผมว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วแต่มันจะมาผสมผสานให้ชัดลงไปตรงที่ว่าเรากำลังทำผิดอยู่ในข้อที่ไปสนใจเรื่องเกินจำเป็นอยากรู้เผื่อไว้เพื่อจะเอาให้มากเพื่อจะเอาอะไรให้มากเพื่อจะเอาไอ้ผลของได้ผลได้หรือเหยื่อของกิเลสมันมากมันกลายเป็นเกิดปัญหาที่เราจะสนใจแต่ที่จำเป็นที่มันควรและจำเป็นให้ถูกกับเรื่องของปัญหาของมนุษย์มันไม่มากอ่ะมันไม่มากจนอย่างที่เขาพูดกันนะไอ้ธรรมะที่จำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์นี่มันไม่มากมายอย่างที่เขาพูดกันแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยด้วยถ้าธรรมะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะตรัสสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จึงสำเร็จประโยชน์แก่พวกเราท่านจึงเป็นผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงแก่พวกเราก็ไม่เสียทีที่เราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้พอดีปฏิบัติให้ถูกต้องพอดีแล้วก็ระดับทุกข์ได้จริงไม่มีเรื่องเฟ้อของกิเลสยิ่งเจริญก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ยิ่งเจริญยิ่งเพิ่มความทุกข์ดูตัวเองแต่ละคนดูตัวเองเรายิ่งเจริญชนิดที่ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่เราหรือเปล่าก็รีบจัดการเสียใหม่ถูกต้องโดยหลักที่ว่า
รู้เท่าที่จำเป็นปฏิบัติเท่าที่จำเป็นที่มันเป็นอจินไตยอย่าเอาเลยเวลาหมดแล้ว อย่าท้อใจว่าไม่ได้เรียนหรือเรียนได้ไม่กี่มากน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วท้อใจจริงๆมันจะเฟ้ออยู่แล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่สนใจที่จะเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังนั่นแหละให้มันเป็นเรื่องชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมามันจะรู้สึกคล้ายๆไม่รู้อะไรยังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ารู้เพียงว่าอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะรู้เรื่องผัสสะรู้เรื่องการทำผิดเมื่อมีผัสสะมันก็พอหรือจะเรียกให้มันกว้างไปว่าเป็นอริยมรรคมีองค์แปดถูกต้องแปดประการมันก็ยิ่งพอยิ่งชัดเจนมันป้องกันไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะให้ทำถูกเมื่อมีผัสสะโลกทั้งหมดหรือจักรวาลทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่คำว่าผัสสะเพราะมันเข้ามาสู่เราทางผัสสะมันมารวมอยู่ที่ผัสสะถ้าเราควบคุมผัสสะได้ก็มันเท่ากับควบคุมโลกทั้งโลกหรือจักรวาลทั้งจักรวาลได้ผีสางเทวดาอะไรก็ไม่มาทำอะไรเราได้ถ้าเราควบคุมผัสสะได้โชคร้ายหรือผีสางเทวดาแม้แต่เคราะห์กรรมมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราควบคุมผัสสะไว้ได้ถ้าอยากจะอยู่เหนืออำนาจผีสางเทวดาเคราะห์กรรมโชคลางอะไรต่างๆแล้วจงควบคุมผัสสะไว้อย่างเดียวพอนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจะสุขทุกข์นะไม่ใช่เพราะพระเจ้าสุขทุกข์นั้นไม่ใช่เพราะกรรมเก่าเพราะกรรมทำผิดในผัสสะที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีกรรมเก่าจริงมันจะมาให้ผลเราก็ป้องกันไว้ได้นะด้วยผัสสะทำผัสสะถูกต้องไว้ไปเลยกรรมเก่ากรรมร้ายกรรมชั่วกรรมเก่าก็ไม่มาถูกต้องได้เพราะมันไม่เกิดการปรุงแต่งที่ผิดเลยเป็นทุกข์เรามีกฎของอิทธิปัจจตาควบคุมผัสสะให้ผัสสะถูกต้องอยู่เสมออย่ารู้สึกว่ามันมากแล้วก็ปฏิบัติไม่ไหวแล้วก็อย่ารู้สึกว่านิดเดียวไม่น่าเชื่อควบคุมผัสสะได้เท่านั้นพอพูดอย่างนี้บางคนก็จะคิดว่าไอ้นี่มันนิดเดียวไม่น่าเชื่อหลอกกันแล้วไม่จริงแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้คำว่านิดเดียวนะมันเพราะมันรวมหมดถ้าผมพูดอะผัสสะอย่างเดียวพวกก็ไม่ถูกต้องอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องหลอกพูดนิดเดียวใจพูดกันมากๆ ก็ได้มันก็เฟ้อเพียงแต่พูดว่ามรรคมีองค์แปดนี่มันก็ชักจะมากอยู่แล้วสู้ผัสสะอย่างเดียวไม่ได้ควบคุมผัสสะอย่าให้มันเป็นผิดมันก็ไม่เกิดความทุกข์แล้วจะไม่เกิดอะไรหลายๆอย่างจะไม่เกิดความเห็นผิดเชื่อผิดอะไรหลายอย่างจะให้ผัสสะมันหลอกล้อนได้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่าผัสสะมันหลอกให้เห็นไปว่าอย่างนั้นถ้าเราจะเกิดสมาทิฏฐิก็เพราะว่ามีผัสสะถูกต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดสมาทิฏฐิความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะคุณไปหลายวันแล้วคุณอาจจำได้ฮะ3 บรรทัดความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิด
เมื่อผัสสะแล้วอะไรอีกฮะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะแล้วอะไรอีกความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะอะไรอยู่ที่ผัสสะถ้าผัสสะโง่เกิดเป็นทุกข์ผัสสะฉลาดก็ไม่มีความทุกข์ผมพูดเองผมยังลืมคุณยังจำได้ความทุกข์เกิดที่จิตทำผิดเมื่อผัสสะผัสสะเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันตลอดเวลาอย่าทำผิดเมื่อผัสสะนี่ผมก็บอกความจริงไงอันนี้มันชักจะว่าจะบ้าทุกทีแหละจะมีเกินซึ่งแต่วันนั้นมันก็ไม่มีแล้วไม่รู้ใครมันเอามาวางนั่นก็ไม่ได้ขอร้องไม่เอามาวางนี่ไม่รู้เอามาวางเมื่อไรนี่ถ้ามันจะมากขึ้นก็มันงอกออกไปเป็นเปลือกเป็นพิธีรีตองเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่กันในเชตวันเวรุวันอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันไม่มีสิ่งนี้เหล่านี้มันมีแต่ธรรมชาติแม้แต่ลงอุโบสถก็นั่งลงกลางสนามหญ้าไม่มีอาคารในบาลีพบหลายแห่งลงอุโบสถกลางสนามหญ้าไม่ได้ในอาคารพอฝนตกพายุมาก็ให้เลิกได้เลิกอุโบสถได้ไม่เป็นอาบัติอะไรเราไม่ได้ทำกันในโบสถ์ท่านก็อยู่กันได้ท่านก็ทำกันสำเร็จประโยชน์จนเกิดเป็นศาสนาขึ้นมาสำหรับโลกทีนี้มันก็เปลี่ยนวกไปหาส่วนที่เกินหรือไม่ต้องทำก็มาเสียเวลายุ่งกันกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำนิมนต์ปิดประชุมกลับ